ขณะที่สวชุดนี้เนี่ยยังไม่ได้ทำหน้าที่พี่น้องรับรู้แล้วว่าสวสังกัดพรรคการเมืองมันกำลังรวมกลุ่มกันต่อรองต่อหน้านี้มีอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนหนึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านผู้ชัดเจนเห็นไหมมีอดีตนายกนักโทษเทวดาขอร้องให้ไปถอนเรื่องที่ฟ้องเศรษฐาแล้วเขาบอกว่ามันถอนเรื่องไม่ได้เพราะเป็นอาญาแผ่นดินแต่เขาก็พูดชัดเจนเขาเล่าต่อนะว่าไม่เป็นไรปปช.เดี๋ยวเขาจะไปวิ่งเต้นเองพี่น้องปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระเป็นองค์กรในการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบมีคนออกมาบอกว่ามีการวิ่งเต้นได้ประเทศชาติจะเหลืออะไรและให้พี่น้องนึกภาพถ้าปปช.วิ่งเต้นได้พี่น้องคิดว่ากกต.จะวิ่งเต้นได้ไหมขอเสียงหน่อยที่ว่ากกต.วิ่งเต้นได้ไหมและประเทศจะอยู่อย่างไรและพี่น้องนึกภาพสวสังกัดสีสวสังกัดพรรคการเมืองเท่ากับว่าอีกหน่อยกกต.ก็ต้องฟังพรรคการเมืองพี่น้องปปช.ก็ต้องฟังพรรคการเมืองพี่น้องดีไม่ดีสารรัฐธรรมนูญก็ต้องฟังพรรคการเมืองประชาชนอย่างพี่น้องตายอย่างเดียวท่านน้องวันนี้ถ้าพี่น้องไม่สู้มีแต่ตายเท่านั้นครับพี่น้องได้เวลาแล้วครับพี่น้องต้องออกมาเลย